ไอเอาเกลือใส่ครับแล้วก็เอาน้ำใส่นิดนึงแล้วก็ย่างเพิ่นก็จะเริ่มคั่นเครื่องปรุงโดยประมาณก็มีเกลือเกลือแกงธรรมดานะครับน้ำตาลแล้วก็ข้าวเหนียวนี่เป็นซอยเพิ่มมันซอยเพิ่มยีสต์เนาะสวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบกับฟังบ่อยอีกแล้วครับเดี๋ยวอันนี้ก็วิดีโอสเปเชียลอีกเนาะครับก็มาเผยเคล็ดลับการขั้นสมผักจังไดให้มันแซ่บเนาะครับใส่คำว่าแซ่บเลยแล้วกันครับก็เพราะว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ขายดีของอันของฟาร์มเมอร์บอยเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งไปพร้อมกันเลยดีกว่าว่ายายเป็นเฮ็ดจังไดแน่ก็ขั้นตอนแรกเนาะครับก็นี่แหละครับได้ไอ้กะหล่ำครับกะหล่ำปีจักหัวนี่ยายกะหล่ำปี2หัวครับหัวใหญ่นะครับปริมาณ2หัวครับแล้วก็ต้นหอมอีกประมาณโลนึงอ่ะครับนี่กะหล่ำนี่โทษทีนะครับไอ้ซอยไว้เรียบร้อยแล้วก็อย่างที่เห็นเนาะก็ซอยตามปกติแล้วครับขนาดพ่อค่ำครับเพราะว่าสมผักเข้ากะทิไอ้มันกะทิพอดีกินเนาะกินกับปนกับแจ่วสมผักหรือผักดองนี่แหละครับก็นี่ครับกำลังไอ้ตัดแต่งไอ้ต้นหอมอยู่ครับเพื่อที่จะมาใส่ร่วมกันนี่แหละก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็จังมาติดตามเบิ่งเนาะครับว่ายายเพิ่นสิพาเฮ็ดหยังแน่ก็ขั้นตอนแรกกันนี่แหละครับเตรียมของก่อนเดี๋ยวเตรียมของแล้วเดี๋ยวฟ้ามาบ่อยพามาเบิ่งเคล็ดลับในการทำอันสมผักครับครับผมก็มาถึงขั้นตอนต่อไปเนาะครับกันนี้ย่ายเพิ่นก็เริ่มแล้วอันนี้เฮาสิคั่นอันกะหล่ำก่อนนะครับนี่เบิ่งกะหล่ำครับใส่ไอ้เอาเกลือใส่ครับแล้วก็เอาน้ำใส่นิดนึงแล้วก็ย่างเพิ่นก็จะเริ่มคั่นเครื่องปรุงโดยประมาณก็มีเกลือเกลือแกงธรรมดานะครับน้ำตาลแล้วก็ข้าวเหนียวนี่เป็นซอยเพิ่มให้มันซอยเพิ่มยีสต์เนาะให้มันเป็นแบบสมไว้แน่อันนี้ต้นหอมที่ซอยไปตะกี้แล้วก็ได้ตัดไว้ครับที่ตัดเหญ้าพอสมควรแน่เนี่ยครับกะตีสักประมาณ10เส้นเนาะครับที่เหญ้าพอประมาณเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเฮาคั่นไปมันก็จะอ่อนจะนิ่มครับก็จะอ่อนจะนิ่มเองนี่ย่าเพิ่นกะตอนนี้เริ่มคุกเข้าเนาะเริ่มคั่นกะหล่ำปีกับเกลือแล้วก็มีน้ำใส่น้ำครับเกลือนี่ยังใส่บ่หลายนะครับเดี๋ยวเฮาสิใส่อีกเทื่อนึงอยู่อันนี้ก็คือคลี่ออกไอ้แกมันออกจากกันเนาะก็อันนี้ก็เคล็ดลับพิเศษเนาะวิดีโอนี่เคล็ดลับการคั่นสมผักให้แซ่บเนาะครับก็สิคั่นไปพักนึงครับอันนี้คั่นแบบนี้มันสิกะหล่ำมันสินิ่มไว้เนาะครับมันถือเกลือถือไอ้น้ำเข้าไปนี่เฮาอันนี้คือสิคั่นแบบบ่แตกนะครับบ่แม่นคั่นแบบแห้งๆให้มันนี่คั่นแค่พอว่าให้มันไอ้นิ่มลงครับมันสินิ่มไวกว่าเก่าอันนี้ก็เป็นเทคนิคพิเศษของย่าเพิ่นเพราะว่าย่าเพิ่นก็ได้สูตรนี่มาจากย่าเฒ่าอีกเทื่อนึงครับก็ย่าเฒ่าเพิ่นก็เฮ็ดสมผักขายมาหลาย10ปีแล้วเนาะครับเพิ่นก็ได้ถ่ายทอดวิชามาให้ย่ายอีกเทื่อนึงรุ่นต่อรุ่นครับทางฟาร์มบอยเป็นผู้ชายแล้วจักสิเฮ็ดเป็นบ่ฟาร์มบอยก็ต้องได้นี่แหละครับได้เรียนไว้ได้ถ่ายเก็บไว้เพื่อสินําสูตรพวกนี้ไปเฮ็ดขายในอนาคตครับก็เดี๋ยวคั่นไปจัก5นาที10นาทีนะครับเดี๋ยวจังกลับมาเบิ่งใหม่ครับผมผ่านไปหานาทีเนาะครับผักมันเริ่มนิ่มแล้วกะหล่ำเริ่มนิ่มแล้วบานที่นี่เฮาก็ได้สิได้เอาต้นหอมใส่เนาะครับ
นี่ย่ายผมกับต้นหอมใส่บานที่นี่กับขั้นเติมครับขั้นต่อไปเห็นไหมครับอย่างที่ฟ้ามาบ่อยบอกมันกะสิเห็ดย่าไว้ก็บอกเป็นยังครับเดี๋ยวย่ามนะมันกะสินิ่มเขานิ่มเขาอันนี้ขั้นแบบบ่ได้ให้ซ้ำให้อียงขนาดนั้นนะขั้นให้มันไอ้นิ่มลงซื่อๆเพราะว่าเดี๋ยวมันไปถือการมักการดองของมันเนาะถือเกลือถือเข่าถือน้ำตาลไปเดี๋ยวมันก็จะเริ่มนิ่มครับสองมือกันได้เรื่องแล้วครับรสเปรี้ยวออกครับนี่ครับย่ายเพิ่นสับชิ้นใหญ่แน่เนาะครับสับต้นใหญ่แน่ต้นหอมกับเหย้าแน่เพื่อว่าเดี๋ยวเฮากินเฮาก็สิได้เต็มปากเต็มคำครับสมกำลังดีบาดนี้นี่ก็กินกับปนเนาะกับปนกับแจ่วน้ำพริกปลาของภาคกลางครับน้ำพริกปลาบานบ้านเฮาทางอีสานก็เอิ้นปนเนาะครับกับปนกับแจ่วห่อไปให้ไปหน้าก็สะดวกครับห่อไปง่ายห่อถุงหน่อยไปใส่ตะลับเข้าตะลับไอ้ล็อกไปกันนี้ครับเดี๋ยวพันให้เขาที่ก่อนเดี๋ยวย่าเพิ่นก็สิเริ่มปรุงในบ้านนี้ไปแล้วกะมีอีกเคล็ดลับเนาะครับกะย่างว่าต้องล่างก่อนนี่เอาจะติดเปิดล่างยังซีเลยย่ายอันนี้ล่างเพื่อให้มันเป็นยังนี่ล่างอ่อนน้ำน้ำเพิ่มมันอ๋อน้ำน้ำผักมันเนาะครับน้ำเพิ่มมันเป็นน้ำพวกน้ำของผักอะครับพวกนี้บางเทียมันก็สิเป็นพวกกดพวกนี้ครับมันก็สิไอที่เขาคั่นออกจากผักเนาะเอาคั่นร่วมกับเกลือเนี่ยมันก็สิพวกไข่สารพิษต่างๆพวกน้ำน้ำที่เอาง่ายๆว่าน้ำผักเนาะอธิบายก็มาบอกอธิบายว่าถือน้ำของผักมันเองบางเทียมันอาจจะเฮ็ดให้เน่าได้ยังไงนะครับอันนี้ก็ล่างออกดีๆก่อนยายเพิ่นใส่คำว่าโอเนาะโอนี่เดี๋ยวฟ้ามาบ่อยขยายคำว่าโออีกทีนึงโอเนี่ยคือมันบ่แซ่บอะครับมันเป็นโอมันสมบ่แซ่บอันนั้นก็แปลยากเนาะครับลังคำนี่ก็ได้มันโอท่านพ่อแม่พี่น้องท่านใดอันขยายคำว่าโอนี่ขยายความคำว่าโอนี่ได้แบบชัดเจนกับซอยเนี่ยเด้อครับรบกวนพ่อมาบ่อยรบกวนเนี่ยเพราะว่าพ่อมาบ่อยกับเด็กรุ่นใหม่เนาะครับกับพ่อรู้ไอถึงขนาดว่าไอคำนั้นคำนี้มันแปลแบบตรงๆให้คำนิยามแบบตรงๆว่าจังไดถามว่ามันโออืมคำว่าโอนี่ครับรบกวนพ่อแม่พี่น้อง FC ซอยเนี่ยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเด้อครับอันใดแปลถือบ่ถือก็ต้องรบกวน FC นี่แหละครับก็เอาเป็นว่าคำว่าโอนี่คนอีสานกับพ่อสิเข้าใจเนาะครับหังให้คำนิยามแบบอันตรงๆบ่ได้ก็โอเนี่ยก็คือบ่แซ่บแล้วครับก็เดี๋ยวมาเบิ่งขั้นตอนการคั่นแท้ๆเนาะครับบัดนี้หลังจากที่ล้างแล้วครับผมบัดนี้นี่หลังจากที่ล้างแล้วเนาะก็สิเป็นการคั่นสมผักของแท้เด้อครับนี่เกลือแกงกะพอประมาณเนาะครับพอมาพอยกะกะบ่ถึกตีซะอัน2ซอนแกงเนาะแล้วก็ซอนแล้วก็ไอ้น้ำตาล1ช้อนแกงแล้วก็ข้าวเหนียว1ปั้นเนาะ1กำมือเนาะสำกำปั้นนี่แหละครับซอยเพื่อให้มันเป็นยีสต์ไว้นี่ครับน้ำสะอาด2แก้วอันนี้ก็คือสูตรเฮ็ดขายอีหลีเด้อครับบ่แม่นเล่นๆเด้อครับอันนี้คือมาบอกสูตรปานิโรธคั่นบ่แซ่บนี่กัดจักสิว่าจังไดเนาะคั่น
ขั้นหยาบๆกับขั้นบ่แซ่บขั้นบ่ถูกใจกับอันกับจักสิว่าจังได๋เพราะว่าสูตรนี้ก็เฮ็ดขายมาโดนแล้วนะครับตั้งแต่รุ่นย่าเฒ่าพุ่นนะครับกับผู้ใดเอาไปเฮ็ดขายกับบ่มีปัญหานะครับเซิ่นได้ตามสบายเลยครับบ่มีลิขสิทธิ์อีหยังทั้งสิ้นครับผู้ใดสิไปเพิ่มเติมแต่งเอาก็ได้ครับแต่ว่าสูตรนี้ก็คือเฮ็ดขายแท้ๆครับบอกสูตรเฮ็ดทำมาหากินเลยครับการนี้เนาะครับขั้นพอประมาณเพิ่มน้ำอีกน้อยนึงแล้วครับอ่ะกลายเป็นจักขันจักแก้วละยายสี่แล้วเนาะให้มันสิอ๋ออันที่แรกนั้นให้มันอันนี้ซื้อครับเพราะให้ขั้นง่ายบัดที่นี่เพราะเอาอีหลีแล้วเนี่ยตอนนี้เอาอีหลีแล้วก็คือให้ระดับน้ำอ่ะมันไอเสมอกันกับไอพักนี่ครับให้มันเสมอกันกับผักครับเพราะว่าตอนเฮากอกใส่ถุงใส่ขวดเนี่ยตอนเอาไปขายเนี่ยมันก็ต้องกอกน้ำไปน้ำเนาะครับอันนี้ก็คือไอ้นี่ครับเสร็จแล้วทิมไว้จักมือบัดนี้ยายทิมไว้มื้อเดียวแดงมื้อเดียวครับมื้ออื่นมื้ออื่นตอนเช้าก็เฮ็ดขายได้ครับใส่ถุงขายได้ก็นี่แหละครับแล้วๆเดี๋ยวฟังมาบ่อยเอาที่เสร็จแล้วมาให้เบิ่งเนาะครับว่ามันเป็นจังได๋ไปเปิดในตู้เย็นเลยตึ้งนี่ของแพ็คไว้หลายครับอันนี้เพิ่งแล้วไปคือกันนี่เนาะครับสมพักย่าอันนี้คั่นไว้จักมือแล้วนี่2มือบ่2มือแล้วนี่ครับกำลังได้ที่กำลังสมดีครับนี่สมพักของแม่ชวีวันเนาะครับผลิตภัณฑ์ของนี่ละครับของฟาร์มบอยของชวีวันฟาร์มนี่เป็นยังไงครับถุง10บาทบ่ยายถุง10บาทกำลังพอกินครับขั้วหนึ่งพอดีกินกับปนกับแจ่วเนาะครับแซ่บครับนี่ครับแพ็คใส่ถุงแล้วจังซี่อันนี้ฟาร์มบอยบ่ทันได้ติดโลโก้บ่ทันได้ไอเฮ็ดหยังเพิ่มเนาะครับอันนี้ขายธรรมดาบาดนี้เนี่ยครับนี่ขั้นตอนสุดท้ายก็คือปิดไว้ครับกะทิ้งไว้1วันหรือ1คืนเนาะครับกะ1คืนเดี๋ยวมื้ออื่นเช้ากะมาใส่ถุงไปขายได้ครับกะสนใจกะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้แล้วครับหรือว่าอันเฟิร์มบอยทิมเบอร์โทรไว้อยู่อันใต้ไอ้ขอความของใต้คลิปนี่แหละครับเขาโทรเขามาได้ครับก็เดี๋ยวฟาร์มบอยอันล่าไปก่อนครับสำหรับวิดีโอเคล็ดลับการทำสมพักขายเนี่ยก็ล่าพี่ล่าน้องไว้เพียงแค่นี้ครับอย่าลืมมาอุดหนุนกันแน่เด้อครับสวัสดีครับ